สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Snow Channel กับเกม Aftermath เป็นพาร์ทที่17ครับหลังจากคราวที่แล้วเราก็ได้เคลียร์หมดเกมพาร์ทที่เป็นเนื้อเรื่องใหม่จนมาถึงชัปเตอร์ที่7กันแล้วนะครับแต่เราต้องตัดพาร์ทไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปมาในพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับส่วนของเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นดูกันเลยครับเอรอสฟื้นแล้วครับช่วงนี้แต่เราน่าจะยังเดินทางมาหาอยู่ปวดหัวเหลือเกินฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยนี่มันเวลออฟไฮโดรทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่กันล่ะ Awake now Your soul was damaged by the forbidden spell Even if the well of hydro is able to rebuild you You require time to fully recover ตื่นแล้วเหรอวิญญาณของเธอได้รับความเสียหายจากเวทมนต์ต้องห้ามนะถึงแม้ Well of Hydro จะสามารถรีวิวเธอขึ้นมาได้แต่ว่าเธอก็ต้องการเวลาสำหรับการฟื้นฟูนะ You are the one who helped me at Rubywood Village. Thank you for helping me. But as a human, why was I able to be rebuilt from the Well of Hydro? เธอก็คือคนที่ช่วยฉันที่ Rubywood Village ใช่ไหมขอบคุณมากนะที่ช่วยแต่ว่าในฐานะมนุษย์แล้วเนี่ยทำไมฉันถึงได้รับการอนุญาตให้รีบิวที่ Way of Hydro ได้กันล่ะ I placed your soul in a special vessel and I used Regent 4 to stabilize it Thus, I was able to rejuvenate you with the aid of Samsari before your soul collapsed ฉันเอาวิญญาณของเธอใส่ไว้ในภาชนะพิเศษแล้วก็ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาหมายเลข4เพื่อทำให้วิญญาณของเธอมีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นฉันจึงสามารถชุบชีวิตเธอด้วยความช่วยเหลือจากอัมซาเร่ก่อนที่จิตวิญญาณของเธอจะพังคลายลงนะ I'm 42 Subject number 42 Have you heard of me? ฉันชื่อ42ตัวอย่างหมายเลข42เธอได้ยินไหมล่ะ 42 So it's you นั่นเป็นการทดลองหลายๆคนนะ 42เหรอเธอนั่นเองไม่แปลกใจเลยที่เธอสามารถใช้คาถาผลึกได้เป็นเวทมนต์คริสตัลนะ Please inform me who am I What exactly is the curse that afflicts me How can I lift it เห็นว่าคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับฉันแน่ๆแหละได้โปรดบอกทีว่าฉันเป็นใครคำสาปที่ทรมานฉันอยู่คืออะไรกันแน่แล้วจะยกเลิกมันได้ยังไงอะอ๋อน้องเดินทางแก้ไขคำสาปตอนนั้นฉันก็มีหน้าที่แค่ดูแลพวกดีโอนะแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทดลองนั้นก็เลยไม่รู้มากนะเกี่ยวกับความซับซ้อนของมันอะก็ไม่รู้รายละเอียดเท่าไหร่นะ Goliath stopped raining humans lost their main source of energy the dews but the ongoing war forced us to find new methods to collect energy rich materialsThe experiment conducted on you was one of the methods we attempted. หลังจากที่ Animal Goliath ไม่ได้ทำให้ฝนตกอีกต่อไปพวกมนุษย์ก็สูญเสียแหล่งพลังงานหลักก็คือ The Dew แต่สงครามที่ดำเนินอยู่ก็ส่งผลให้พวกเราต้องค้นหาวิธีการใหม่ในการรวบรวมแหล่งแร่ใหม่ๆนะการทดลองที่ทำกับเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เราพยายามอยู่ก็คือหาพลังงานทดแทนนะIs that crystal what you consider an energy-rich material? มันก็จริงนะที่ฉันสามารถเปลี่ยนพลังงานของสตรีมแล้วก็วิญญาณอื่นๆให้กลายเป็นคริสตัลได้คริสตัลพวกนี้เป็นสิ่งที่เธอจะเอาไปใช้เป็นพลังงานทดแทนใช่ไหมอ่ะ Energy exists in different forms in this world, but a select few materials are available to us. พลังงานก็มีอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันนะในโลกนี้แต่ก็มีแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นที่เราเลือกใช้ได้นะ For example, powerful energy is stored in stream and lava, yet they can't be directly tapped like dew. Not to mention, they could harm us if we merely touch them. ยกตัวอย่างเช่นพลังงานที่ทรงพลังมากจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของสตรีมและลาวาเราไม่สามารถแตะต้องโดยตรงได้เหมือนกับ The Dew ไม่ต้องพูดถึงเลยพวกเราอาจจะโดนทำร้ายได้แค่แตะต้องพวกมันนะก็คือมันร้อนนั่นเอง
crystals that you transformed, however, possess structures and features similar to dew. Hence, can be used directly after some necessary processing. That's why your power was a novel hope for humans back then. ยังไงก็ตามคริสตัลที่เธอแปลงออกมานั้นมีโครงสร้างและคุณสมบัติที่คล้ายกับเดดิวนะดังนั้นเราจึงสามารถใช้งานได้โดยตรงหลังจากผ่านกระบวนการที่จำเป็นบางอย่างนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพลังของเธอจึงเป็นความหวังใหม่สำหรับมนุษยชาติในสมัยนั้นอ๋อน้องเป็นถ่านนั่นเองน้องถ่านIt was a curse that brought me endless pain. I can't sustain my life with regular food, and the dews you mentioned had no effect. I could only live by devouring other souls. แต่สำหรับฉันมันเป็นคำสาปที่ทำให้ฉันเจ็บปวดไม่รู้จบนะและไม่สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยอาหารปกติแล้วก็น้ำค้างที่คุณกล่าวถึงก็ไม่มีผลอะไรฉันมีชีวิตอยู่ได้โดยการกลืนกินวิญญาณอื่นเท่านั้นโอ้ That was my only means กึ่งแวมไพร์ต้องดูดวิญญาณคนอื่นเพื่อใช้ชีวิตอยู่นะครับเป็นมอนสเตอร์เลย I swallow my hunger. The demon inside me would awaken and turn me into an unstoppable monster. He would take me over and force me to do many cruel things.นั่นเป็นทางเลือกเดียวในการอยู่รอดของฉันแล้วก็เกลียดตัวเองที่ทำแบบนั้นมากเลยนะแต่ถ้าฉันโดนความหิวดูดกลืนไปปีศาจในตัวฉันก็จะตื่นขึ้นและทำให้ฉันกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้มันจะครอบงำและบังคับให้ฉันทำสิ่งที่โหดร้ายมากมายเลยล่ะ Nothing I attempted could lift that curse. หมายถึงว่าถ้าน้องไม่ทำปีศาจก็จะออกมาน่าสงสารจังไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันปลดล้างคำสาปนี้ได้เลยฉันไม่สามารถจบชีวิตตัวเองได้ด้วยซ้ำI couldn't imagine the pain you were put through because of that experiment. I never thought that the other that fused with you is such a horrible and powerful being. What demon is it specifically? ฉันเห็นใจเธอเหลือเกินฉันไม่สามารถจินตนาการได้ถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับจากการทดลองนั้นเลยนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าอีกฝ่ายที่หลอมรวมกับเธอเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและทรงพลังขนาดนี้มันเป็นปีศาจอะไรงั้นเหรอ The other. การทดลองอื่นๆน่ะเหรอ 42. You were created by an experiment for The Other เขาน่าจะพูดถึงอีกคนที่ทดลองนะไม่ใช่ฝีมือของเอรอสครับผมแปลผิดเมื่อกี้ 42เธอถูกสร้างขึ้นโดยการทดลองเพื่อหลอมรวมชีวิตจิตวิญญาณของเธอเนี่ยมาจากมนุษย์นะและพลังในการใช้ผลึกของเธอเนี่ยน่าจะมาจากสิ่งชีวิตอื่นซึ่งก็อาจจะเป็นปีศาจก็ได้อ๋อ Overseeing the experiment was my colleague Master Mage Karin. She once told me that the experiment had failed a number of instances. Karin As all human subjects were completely devoured by the subject they were going to fuse them withผู้ที่ดูแลการทดลองนี้คือเพื่อนร่วมงานของฉันเองมาสเตอร์เมดคารินนั่นเองเธอเคยบอกฉันว่าการทดลองเนี่ยล้มเหลวหลายครั้งเพราะว่ามนุษย์ทุกคนน่ะจะถูกกลืนกินโดยผู้ทดลองที่จะรวมเข้าด้วยกันน่าจะโดนกลืนกินโดยปีศาจที่เอามารวมเข้าด้วยกันนะครับคารินเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นต้นแบบของวีเน่หรือเปล่าอันนี้เดาเนาะจนกระทั่งมีนักเวทที่เหนือธรรมชาติมาช่วยคารินเอาไว้แล้วก็ทำการทดลองครั้งสุดท้ายกับวิญญาณบริสุทธิ์ที่ถูกแยกออกจากกันในความพยายามครั้งสุดท้ายของการหลอมรวมนั้นเธอก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาไงล่ะมีผู้ช่วยมาช่วยครับ Could it be that my soul comes from her? จริงด้วยครับ Eros, do you know how to find her? คารินงั้นเหรอมันเป็นไปได้ไหมนะว่าวิญญาณของฉันก็มาจากเธอนั่นเองเอรอสคุณรู้วิธีตามหาคารินไหมI've never seen Karin since the recent. I'm uncertain if she's even alive. แล้วคารินคนที่เราเห็นตัวแดง in God's Hall to see if you can find more clues. That was where you were born. ฉันก็ไม่เคยเห็นคารินเลยตั้งแต่เกิดเรื่อง Racing ขึ้นนะไม่แน่ใจว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่เธอสามารถเดินทางไปยังห้องทดลองที่ก็อดฮอลล์เพื่อหาเบาะแสได้นะนั่นคือสถานที่ที่เธอได้ถือกำเนิดขึ้นมาไงล่ะ God's palace is deep below holy grounds.
ก็คือต้องไปที่แท่นบูชานั้นมั้ง This is my master mage emblem. It should be able to grant you access to the lab. ก็พาเลทเนี่ยอยู่ลึกลงไปใต้โฮลี่กราวนะเราสามารถเดินทางไปที่นั่นได้ผ่านแกรนด์อาร์คายฟ์นี่คือมาสเตอร์เมจเอ็มเบลของฉันมันสามารถทำให้เธอเข้าไปที่แล็บได้นะเป็นกุญแจนั่นเองฉันหวังว่าฉันจะตามหาหนทางสำหรับการยกเลิกคำสาปนี้ได้นะขอบคุณมากเอรอสโอเคแล้วเราก็ต้องเดินทางไปใช่ป่ะแล้วเราต้องไปคุยกับซัมซาเร่ป่ะขอบคุณซัมซาเร่ก่อนซัมซาเร่ thank you thank you นะThank you, Samsari. ไง I am indebted to you. ขอบคุณนะ Samsari. ฉันติดค้างเธอแล้วล่ะ It's no bother, human. As a part of that song, you are essential. Perhaps you can change the flow of the world. ไม่เป็นไรหรอกนะมนุษย์ในฐานะส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณนั้นจะมีความสำคัญนะบางทีเธอสามารถเปลี่ยนแปลงกระแสของโลกใบนี้ได้ Again, you avoid speaking to me candidly.If you helped me, I may have rid myself of the curse long before. เอาอีกแล้วนะเธอเลี่ยงการพูดกับฉันอย่างตรงไปตรงมาแล้วถ้าเธอช่วยฉันน่ะบางทีฉันอาจจะกำจัดคำสาปออกไปได้ตั้งนานแล้ว That was not my obligation. Besides, the flows of souls are already engraved on the tablet. It is the will of Luca. I won't intervene unless compelled.นั่นไม่ใช่ภาระหน้าที่ของฉันนอกจากนี้การไหลของจิตวิญญาณทั้งหมดได้ถูกจารึกเอาไว้บนแผ่นจารึกแล้วมันเป็นเจตจำนงของลูก้าฉันจะไม่เข้าไปแทรกแซงเด็ดขาดเว้นแต่จะถูกบังคับนะอ๋อ You're telling that strange tale again Never you mind What must I do to clear my debt กำลังจะเล่าเรื่องแปลกๆนั่นอีกแหละไม่เป็นไรฉันก็ต้องทำยังไงถึงจะใช้ชดใช้นี่เธอได้ It's not just about you this time. Do not fight your current. ครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอแค่นั้นนะอย่าต่อสู้กับปัจจุบันของเธอล่ะก็อย่าต่อสู้กับความเป็นไปอย่าฝืนความเป็นไปอะไรประมาณนั้นโอเคงั้นโชคดีไปก่อนล่ะอ้าวแค่นี้เหรอก็คือคุย2คนจบแชปเตอร์แล้วเหรอยังไม่ได้ยิงใครโอเคครับจบก็จบต่อไปไปที่ Chapter 8ครับก็น่าจะเดินทางไปที่กลางแหละไปโฮลิกราวนะครับลุยแล้วเราก็ต้องลงไปข้างล่างครับผมข้ามๆไปเลยดีกว่านะมอนถ้าตรงไหนไม่ต้องฆ่าก็ไม่ต้องฆ่าต่างลงไปยาวๆจ้าลงเล็บทางเข็นแสงถ้ำครับแต่ข้างล่างที่เราถือกำเนิดมาอันนี้เรายังไม่ได้ลงน้ำใช่ไหมหรือลงมาแล้ว This equipment it's more complex than any of its ilk in the institutes what were humans studying here and there's that strange familiar feelingเจ้าเครื่องมือพวกนี้มันซับซ้อนยิ่งกว่าในสถาบันอีกนะพวกมนุษย์กำลังศึกษาอะไรอยู่กันแน่มันมีความรู้สึกแปลกๆที่คุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยไม่พูดต่อแล้วหรอพูดคล้ายๆกับลีเน่เลยปะน่าจะต้องตรงไปที่นู่นเลยครับตรงไปที่แท่นบูชาเลยปะต้องไปห้องฝั่งขวานั่นแน่เลยผมก็ห้องฝั่งขวาเลยไม่รู้ขวาไหนโอ๊ยเก็บหัวโขกทำไมครับรอนี่ไงออกมาทางฝั่งขวาครับมาเจอกับเครื่องมือนี้ปะว่ามันจะมีทางลงไปได้อีกใช่ไหมไอ้ที่เราไปแอบดูจากฝั่งขวาน่าจะใช่ครับ ได้ตรงนี้นี่เองเราสำรวจให้ทั่วเลยน่าจะโซนนี้แหละครับใกล้จบละนี่ไงน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นเครื่องมือนี้แหละโอเคไม่มีอะไรละเราสำรวจเลยอ
เป็นรายงานการทดลองเซอร์คารินทำสำเร็จแล้วนะครับก็ประมาณว่าเป็นการทดลองว่าทำอะไรบางอย่างสำเร็จครับมันไม่มีเสียงผ้าอาจจะเป็นเรื่องลองๆก็ใครอยากแปลก็ตอบละอ่านได้เลยนะเทเลพอร์ตลำดับไปเรื่อยๆครับอ๋อก็คือโดนฉีกออกครับมันโดนฉีกออกโดนขีดค่าออกไปเยอะเลยครับเป็นรายงานการทดลองนั่นแหละ Transcendent ก็เหรอ Why did Eros mention this to me as well? Who is that? การหลุดพ้นกันเหรอทำไมเอรอสถึงต้องพูดเรื่องนี้กับฉันด้วยนั่นใครกันใครกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับทดลองถึงความโอเคมีห้องลับนะครับนี่ก็คงเป็นสถานที่ที่เอรอสบอกฉันมาสินะมันเป็นอย่างนี้เองน่าจะเป็นทางที่เราไม่ได้เข้าไงนี่ไงตรงนี้ไงเราไม่ได้เข้ามาครับอันนี้ก็เป็นบันทึกการทดลองแล้วครับการทดลองสำเร็จนะอันนี้มาสเตอร์คารินนี่ไงอันนี้เป็นที่กำเนิดของน้อง42นั่นเองก็คือตัวอย่างไม่ได้42เนี่ยเขามีความเสถียรภาพมากว่า30วันแล้วครับอาจจะสำเร็จแล้วมั้งครั้งนี้อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นรายงานการทดลองสร้างน้อง42อ่ะเราให้น้องเกิดขึ้นมาเป็นฐานแปลงพลังงานออกมาเป็นคริสตัลได้แล้วเอาคริสตัลไปใช้ All the records are about me so I was indeed born in this place หมายเลข42นั่นเหรอนี่มันบันทึกนี่มันกล่าวถึงฉันแล้วก็ฉันคงเกิดขึ้นที่นี่แล้วนะสถานที่เกิดของน้องมีบันทึกอื่นๆอยู่ข้างหลังด้วยมีบันทึกพูดถึงต่อนะครับก็คือคร่าวๆนะครับก็ตั้งน้อง42เรียกว่าเฮมิโกไลแอตนะครับเป็นกึ่งยักษ์กึ่งมนุษย์แล้วก็มีแค่หมายเลข42เนี่ยที่สามารถหลอมรวมเข้ากับเฮมิโกไลแอตได้แล้วก็ยังเสถียรภาพอยู่ประมาณนั้นครับแล้วก็จะผลิตออกมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับ mass production เอาคาร์วอมเอาออกจากหมายเลข42มาแล้วก็เอาคาร์วอมเนี้ยคาร์วอมน่าจะเป็นเหมือนปีศาจตั้งต้นป่ะนั่นแหละแล้วก็ไปใส่กับคนอื่นๆตั้งขึ้นมาอีกเรื่อยๆครับเป็นรุ่นผลิตจำนวนมากประมาณนั้นครับเพื่อสร้างมนุษย์ที่สามารถสกัดพลังงานออกมาเป็นคริสตัลได้ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะลองอ่านดูนะครับเอาจริงเกมนี้ผมบอกว่าไม่เน้นเนื้อเรื่องใช่ไหมตอนแรกก็แปลเยอะอยู่นะประมาณนั้นแล้วก็จุ๊บๆโดนสับไปแล้วครับ This is not the end of your journey. The transcendent one awaits you elsewhere. นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางของเธอหรอกนะท่านผู้หลุดพ้นรอเธออยู่ที่ไหนสักแห่ง The journal. Damn you. บันทึกการทดลองป้าเอ้ยมันปันมันถือการทดลองทิ้งครับเราต้องยิงมันไหล
อุ๊ยลืมปุ๊บปุ๊บไม่โดนจึ๊บจึ๊บไม่โดนจ้าทำไรโอ้ยลืมไปว่า2ทีแต่มีร่างสองอีกป่ะเนี่ยอะไรโอ้ยตีแรงนี่หว่าผมลืมดูทำไรปึ๊บปึ๊บเคมีฟัน3ทีลืมไหมเนี่ยลืมลืมแล้วก็ฟันเนี่ยยิงยิงยิงทำไรอ่ะโอเคอันนี้ฮิวได้ครับพุ่งมาฟันยิงยิงยิงไอ้แง่สองเอ้ยลืมไปลืมท่าไปหมดแล้วเนี่ยไงสองแล้วก็มาฟันพุ่งไปปุ๊บไงยิ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 งไงปุ๊บแล้วมาฟันโถ่เฮ้ยลืมมันต้องกดทิศทางด้วยครับไม่งั้นมันอยู่ปุ๊บปุ๊บโถ่เฮ้ยจะเย็นเกินเลยแล้วก็ออกมาฟันแล้วก็ยิง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 โอ้ยแล้วผมเดินเข้าไปชนทำไมยิงในยับเผาขน Such a masterful use of that power. You are truly a part of her. But ใช้พลังได้เก่งดีนี่เธอสมควรแล้วที่เป็นส่วนหนึ่งท่านแต่ว่านะออกมาได้เฉยทำได้ไงอ่ะ With a minuscule cost I can escape even the power of the cloud worm ก็เรื่องขี้ปฏิวนะฉันสามารถหนีได้จากพลังของ cloud worm อยู่แล้ว You know of the cloud worm as well Tell me how can I rid myself of it เธอรู้เกี่ยวกับ cloud worm งั้นเหรอบอกมาเดี๋ยวนี้นะฉันจะเอามันออกไปได้ไง The solution is in that journalBut I have destroyed it. วิธีการน่ะมันอยู่ในบันทึกการทดลองนั่นแหละแต่ว่าฉันทำลายมันไปแล้วไง Damn! ว้าเอ้ย What are you after? ไอ้ตายสิเธอต้องการอะไรกันแน่ Please remember that the transcendent one awaits you elsewhere. ได้โปรดจำไว้เลยนะว่าท่านผู้หลุดพ้นน่ะรอคอยเธออยู่ทุกคนทุกแห่งเอาแยะพูดจาเข้าใจยาก Who is that?Era said that I'm part of them. So what does it mean she awaits me? พูดหลุดพ้นอีกแล้วเหรอใครกันล่ะนั่นเอรอสก็บอกกับฉันมาเหมือนกันนะแล้วมันหมายความว่าไงที่เธอรอฉันอยู่รออยู่คืออะไร There seems to be something in the crystal cage. มีอะไรบางอย่างอยู่ใน prison cage ของฉัน A key. The mark on it. It's the Anemo GoliathWhy would that guy carry a key with the mark of a Nemo Goliath? กุญแจเหรอเครื่องหมายนี้มันเป็นของ Animal Goliath ทำไมแม่นั่นถึงพกกุญแจของ Goliath ไปไหนมาไหนด้วยนะThe journal mentions that the cloud worm was a turn from a tower. Could that be the Albedo Tower that leads to the field of Anemo? ทดการทดลองนั่นพูดถึงคลาววอร์มเนี่ยมาจากหอคอยนะน่าจะเป็นอัลเบโดทาวเวอร์หรือเปล่าที่สามารถขึ้นไปที่ฟิลออฟแอนิโมได้อ๋อน่าจะไปที่นู่นแล้วครับตอนนี้ And that Kieran who brought the cloud worm back She knew the technique that separated me from the cloud worm Yet not even Eros knows if she's still alive ดูเหมือนว่าเรื่องนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับแอนิโมโคลาแอดนะแล้วก็คารินที่เอาคลาววอร์มกลับมาเธอรู้เทคนิคที่จะแยกฉันจากคลาววอร์มที่แม้แต่เอรอสก็ไม่รู้ว่าคารินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ Seems I must travel to the Sky Palace คารินคนที่เราคุย try to locate the Goliath แต่ว่ามันใช้ชื่อว่าลีเน่ป่ะแล้วผมเริ่มงงแล้วเนี่ยตอนนี้ลีเน่สีแดงตอนเราเจอเขาใช้ชื่อว่าคารินตอนที่เราเล่นเนื้อเรื่องหลัก
ูเหมือนว่าฉันจะต้องเดินทางไปที่สกายพาเลตก่อนแล้วค่อยตามหาโกลแอดอนิโมนะอนิโมโกลแอดยักษ์แห่งลมนั่นเองโอเคจบแชปเตอร์ครับเรามาต่อที่แชปเตอร์9กันเลยอย่างต่อเนื่องกันไปครับก็มาที่อัลเบโดทาวเวอร์ช้าส่วนของการเดินทางผมอาจจะตัดไปบ้างนะครับเอาแค่เฉพาะตรงเนื้อเรื่องดีกว่าศัตรูบางทีก็ไม่ต้องฆ่ามันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นหรือมีผลกับเนื้อเรื่องอะไรครับหมอนี่มันยิงลำแสงเลเซอร์เอาเรามาผิดทางเหรอเนี่ยยิงต้องไปทางซ้ายใช่ทางไปต่อนี่เอ๊ะทางนี้หรือเปล่าห้องที่นี่ไงจริงด้วยครับ The key is it resonating with the gate กุญแจงั้นเหรอมันตอบสนองกับประตูนี้ This key is related to both the Anemo Goliath and that guider แสดงว่าทางนี้ถูกแล้วครับMayhaps I could find the clues I seek behind this gate. เป็นประตูที่เราเข้าไม่ได้ในเรื่องหลักกุญแจนี้เกี่ยวข้องกับทั้ง Animal Goliath แล้วก็ Guider นั่นบางทีฉันอาจจะพบบ่อแสที่ตามหาอยู่หลังประตูนี้นะก็ต้องเข้าไปครับก็เข้าไปเลยดีครับนี่จะเป็นสถานที่ที่เราไม่รู้จักนะหลังจากตรงนี้ไปผมก็ไม่คุ้นละต้องสำรวจโอเคน่าจะเป็นไปตามทางก็คือทางซ้ายนั่นเองมาดูกันว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่เรื่องแบบไหน To believe that a place like this would exist beyond the Albedo Tower Was this place also created by God? สถานที่แห่งนี้อยู่ในหอคอย Albedo Tower นั่นหรอสถานที่อย่างนี้ก็ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้าเช่นกันงั้นเหรอ I've heard that there's a so-called forbidden grounds by the science in the field of Anemo. Mayhaps this is it. ฉันเคยได้ยินมาว่ามีสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ต้องห้ามอยู่จากพวกไซออนใน Field of Anemo นะบางทีอาจจะเป็นที่นี่ก็ได้สถานที่ต้องห้ามของบริวารของยักษ์แห่งลมเขาพูดถึงกันอาจจะเป็นที่นี่ก็ได้เขาบอกแล้วก็มีมอนสเตอร์ข้างนอกที่เปลี่ยนสีและเร็วขึ้นครับอาจจะตีแรงขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกต์การโจมตีที่เปลี่ยนไปว้าวเปลี่ยนสีอ่ะอย่างชัดเจนอ่ะอะไรอ่ะตัวอะไรตัวใหม่อ่ะสมุดดินตัวใหม่แต่รูปแบบการโจมตีคนนี้ยังเหมือนเดิม The door and floor are covered in magic circlesWhy would humans engrave them, though? ประตูและพื้นถูกปกคลุมไปด้วยวงเวททำไมมนุษย์ถึงต้องแกะสลักมันขึ้นมาด้วยอ่ะเราเข้าไม่ได้ตรงนี้ถูกผนึกไว้แต่ช่างมันก็เป็นทางที่เราเข้าไม่ได้ก็ต้องไปต่ออาจจะมีบ่อแสอยู่ด้านบนมันเป็นวงเวทที่มนุษย์สร้างขึ้นนะผนึกไม่ให้ใครเข้าไปปุ๊บถึกเลยอยู่ก่อนครับเรียกลิฟต์มาจากไหน Where the lift? ฮัลโหลลิฟต์อยู่ไหนอ๋อหรือว่ามันเป็นเปิดสวิตช์ไอ้วงเวทพื้นข้างล่างนั่นแกลองไปดูครับใช่ด้วยครับลงได้ละเฮ้ยนี่มันหอกของ The blood was splashed on the spear and it hasn't completely congealed เลือดบนหอกนี่มันยังไม่แห้งเลยนะเนี่ยเลือดยังใหม่ๆอยู่เลยครับนี่มันหอกของลูกพี่ Broken Wing เหรอเนี่ยคนที่ให้กระโดด2ชั้น3ชั้นกับเราน่าจะใกล้จบแล้วครับI can feel the aura. Does this stream beneath my feet lead directly to the sea of souls? ฉันรู้สึกได้ถึงออร่ากระแสน้ำที่อยู่ใต้เท้าของฉันเนี่ยนำไปสู่ทะเลแห่งวิญญาณได้โดยตรงใช่ไหมเนี่ยมันมาจากทะเลวิญญาณครับก็ราวๆเนี้ยนะ
พื้นที่ต้องห้ามก็ต้องเป็นอะไรประมาณอย่างนี้อยู่แล้วใครอ่ะนี่ไงคารินนี่คือคารินตัวจริงใช่ไหมยินดีต้อนรับสู่ลังของฉันWho are you? Why is there a human within the Anemo Goliath's forbidden grounds? เธอเป็นใครกันอ่ะทำไมถึงมีมนุษย์อยู่ที่พื้นที่ต้องห้ามของ Anemo Goliath ได้ล่ะ I am Kareen, your creator number 42. Why have you kept me waiting? อ๋อคนที่รออยู่ฉันคือคารินผู้สร้างของเธอยังไงล่ะหมายเลข42ทำไมเธอต้องให้ฉันรอด้วยล่ะYou're the one who's masterminded all this? Then you ought to know the reason. เธอเป็นคนที่บงการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดงั้นเหรอเพราะฉะนั้นเธอก็น่าจะรู้สาเหตุใช่ไหม Why? Do you truly want to reject my gift? Alas, you've never understood its value. ทำไมงั้นเหรอเธออยากจะปฏิเสธพรของฉันจริงๆอ่ะนะนิจาเธอไม่เคยเข้าใจคุณค่าของมันเลย If you still want your life tell me immediately how to rid my body and soul of the cloud worm แล้วผมแดงก็ชื่อคารินผมงงแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเล่นไปก่อนน่าจะรู้ครับถ้าไม่อยากตายแล้วก็บอกวิธีกำจัดคลาวออกจากร่างกายและจิตวิญญาณของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ In the war the Goliath of Anemo stopped granting Ingard in the reins Dues came in short supplyAnd the humans would have inevitably been defeated by the Goliaths of Pyro. ในสงครามนั่น Goliath of Anemo ได้หยุดให้ฝนกับ Ingardin ทำให้น้ำค้างขาดแคลนเลยล่ะแล้วก็มนุษย์น่ะก็คงจะแพ้สงครามให้กับ Goliath of Pyro อย่างเลี่ยงไม่ได้เลย From then on, we swore to discover our own method to create dues with our own hands.จากนั้นเป็นต้นมาพวกเราก็สาบานเลยว่าจะค้นหาวิธีการของเราเองในการสร้างดิวขึ้นมา Hence I snuck into the field of Anemo in search of the secret behind the dews Eventually I discovered the cloud worm เพราะฉะนั้นฉันจึงแอบเข้าไปที่ Field of Anemo เพื่อค้นหาความลับเบื้องหลังของ the dew ในที่สุดฉันก็ค้นพบคลาวด์วอร์มIt is a hemi-goliath created by Luca, who can transform streams and other forms of life into crystals, known as dews, which contain life force. มันคือเฮมิโกไลแอธที่ถูกสร้างขึ้นด้วยลูก้าซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานให้กลายเป็นคริสตัลที่เรียกว่าดิวซึ่งบรรจุพลังชีวิตเอาไว้Although I didn't manage to bring back a cloud worm, I had no way of controlling nor directly using it. But you, number 42, you are the only perfect subject to fuse the cloud worm and exploit its powers without being consumed. ถึงแม้ว่าฉันจะนำคลาวด์วอร์มกลับมาได้แต่ก็ไม่มีทางควบคุมหรือใช้งานมันโดยตรงได้แต่เธอน่ะหมายเลข42เธอเป็นเพียงผู้เดียวที่สมบูรณ์แบบที่สามารถหลอมรวมกับคลาวด์วอร์มและใช้ประโยชน์จากพลังของมันได้โดยไม่ถูกกลืนกินไงล่ะ Perfect. Do you think I'm perfect now? As a monster who can only survive by constantly devouring others' lives, that hunger in my soul, it tortures me always. Once let looseIt quickly turns me to a beast enslaved by instinct. สมบูรณ์แบบงั้นเหรอเธอคิดว่าตอนนี้ฉันสมบูรณ์แบบแล้วในฐานะสัตว์ประหลาดที่สามารถอยู่รอดได้โดยการกลืนกินชีวิตของผู้อื่นอย่างต่อเนื่องงั้นเหรอความหิวโหยในจิตวิญญาณของฉันมันทรมานฉันอยู่ตลอดเลยนะเมื่อปลดปล่อยมันออกมามันจะทำให้ฉันกลายเป็นสัตว์อสูรที่ถูกควบคุมโดยสัญชาตญาณอย่างรวดเร็วเลย It is no gift at allBut an inextricable curse. มันไม่ใช่พรแต่มันเป็นคำสาปที่แยกไม่ออกต่างหากเนาะแล้วก็ต้องสู้ป่ะสู้จริงด้วยครับ The Occult Prime นะครับคารินเดอะออคคัลต์พรามเอ๊ะคุ้นๆเราเจอในเรื่องหลักแล้วป่ะคนนี้โดนเรากระทืบไปแล้วนี่เฮ
หลบครับเป็นคนที่ใช้เวทใช่ใช่เราเจอแล้วในเรื่องหลักแสดงว่าเขาจะหนีไปได้ใช่ไหมใช้ดินกับลมเอ๊ะไม่ใช่นี่อันนี้เขาใช้ทุกธาตุนี่หว่าโว้ยแต่ว่าสปายเขาเป็นนักเวทเหมือนกับที่เราเคยเจอครับเอาล่ะนักเวทสู้กันและเจ็บด้วยดิเดี๋ยวนับแป๊บนึงดีวันครับโอเคต้องใช้ท่าวงกลมเฮ้ยขอไล่เวทมั่งมีแม่ไปยิงฮิว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 ปืนฮิวเลยครับไม่ฮิวก็ตายเอาไปอันนี้หลบครับปึ๊บแล้วก็ไล่แบบนี้เลยเจ็บเจ็บไปถ้าคุณยืนอยู่กับที่ก็โดนงั้นแหละYour emotions mean nothing when compared to the survival of all humanity. I'll never tell you how to get rid of the cloud worm. ความรู้สึกของเธอไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับการอยู่รอดของมนุษยชาติฉันจะไม่บอกเธอหรอว่าจะกำจัดคลาวด์วอร์มออกไปยังไงนะสุดท้ายแล้วก็ไม่บอก Has it faded what other abilities your gift has given me? After I devour your soul, your memory will give me the answer.ลืมไปแล้วกันเหรอว่าพรที่เธอให้กับฉันมาน่ะจำได้ไหมหลังจากที่ฉันกลืนกินวิญญาณของเธอมันก็สามารถอ่านความทรงจำที่ให้คำตอบได้อยู่แล้วล่ะ Trying to escape into your soul field Seems you've forgotten about my crystal cage น้องจะกินนะกำลังพยายามจะหลบหนีเข้าสู่โซฟิลงั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอจะลืมไปแล้วว่ากรงคริสตัลของฉันทำอะไรได้จับขังนะจับขังเดี๋ยวน้องจับขึงเรียบร้อยครับ Chapter 10ซึ่งน่าจะสุดท้ายแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับไปครับลุยกันที่ Chapter 10ของเราโอเคครับเรามาเริ่มตรงต่อจากการต่อสู้เมื่อกี้กันเลยนะครับอาจจะต้องคุยก่อนอ๋อให้เราเลือกว่าจะ Invade เข้าไปหรือว่าจะไม่อินเวทก็ต้องอินเวทแล้ว Just tell me all the secrets you know and I promise you will return to the Sea of Souls. Otherwise, you leave me no choice but to wipe you out of this world as you well know. คารินบอกความลับทั้งหมดที่เธอรู้มาให้ฉันฟังเดี๋ยวนี้นะฉันจะสัญญาว่าจะทำให้เธอกลับมาจากทะเลวิญญาณอีกครั้งไม่งั้นเธอจะไม่เหลือทางเลือกอื่นให้ฉันนอกจากจะลบเธอออกจากโลกนี้ที่เธอรู้อ่ะนะของอย่างโหดอ่ะ It's useless hiding in her soul field. Even though I can't get นี่กำลังเข้าไปที่โซลฟิลของคาริน My demons can still pull your soul back to reality. มันไม่มีประโยชน์หรอกที่จะซ่อนตัวอยู่ในโซลฟิลของเธอน่ะแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเข้าไปในร่างกายของเธอโดยตรงได้ปีศาจของฉันยังสามารถดึงจิตวิญญาณของเธอกลับมาสู่ความเป็นจริงได้นะก็ยังเงียบอยู่ครับ Well, if you must remain silentI shall see your secrets myself. เอาเถอะถ้าเธอยังเงียบอยู่งั้นแล้วก็ฉันก็จะเข้าไปดูความลับนั่นเองบุกเข้าไปแล้วครับแปลงร่างเป็นปีศาจแล้วก็ดูดจวบๆเข้าไปดูในความทรงจำครับ Child. เด็กน้อยเอ๋ย Finally, you. สุดท้ายเธอก็ Karen. Karen. Me.This imprint. ฉันรอยประทับนี่ won't get lost again. ไม่หายไปสักทีนะ คืออะไร My chest hurts. เจ็บหน้าอกจังเลย Where is this place? ที่นี่ที่ไหนกันนะYou have my code, and also the power to manipulate souls. That's why you can enter the Sea of Souls awake. เธอมีโค้ดของฉันและมีพลังที่จะควบคุมวิญญาณด้วยนั่นก็เป็นเหตุผลที่เธอสามารถเข้าสู่ Sea of Soul ทั้งที่ยังตื่นได้นะฮะฮะไรเหมือนไกด์เดอร์เลยอย่าบอกนะว่าเราจะต้อง
for I am also you. I won't hurt you, since I requested that Karen create you. อย่ากลัวเลยฉันก็เป็นเหมือนเธอฉันจะไม่ทำร้ายเธอในเมื่อฉันเป็นคนที่ให้คารินสร้างเธอขึ้นมานะ This feeling it's you the filthy transcendent one and here I think ความรู้สึกนี้แกนี่เองไอ้ผู้หลุดพ้นที่โสโครกนั่นแล้วนี่ฉันคิดว่า So the soul Karen used to create meActually came from you. วิญญาณที่คารินใช้ในการสร้างฉันขึ้นมามาจากแกนี่เอง Now I understand. Karen is no more than your puppet. She induced me to devour her just to make sure I would unwrap my soul. ตอนนี้ฉันเข้าใจหมดแล้วคารินไม่ได้เป็นมากไปกว่าหุ่นเชิดของแกสินะหล่อนจงใจให้ฉันกลืนกินเธอเข้าไปเพียงเพื่อแน่ใจว่าฉันจะแก่จิตวิญญาณของฉันออกมาได้ Yes my child Only if you unwrap your soul at the entrance to the sea of souls will I be able to truly touch you ใช่แล้วลูกของฉันในกรณีที่เธอเอาวิญญาณของเธอเข้าสู่ Sea of Souls ฉันถึงจะสามารถสัมผัสตัวตนของเธอได้อย่างแท้จริงเราแยกวิญญาณเราออกมาEven though they always call me that. Now I'm just Isas, an ordinary human trapped in the sea. แต่ฉันก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้ด้วยตัวเองหรอกนะถึงแม้ว่าพวกเขาจะเรียกฉันแบบนั้นก็ตามตอนนี้ฉันเป็นเพียงแค่อิซิอุสมนุษย์ธรรมดาที่ติดอยู่ใน Sea of Soul นั่นเอง So you induce this curse of endless pain onto me? Why? For what? Energy? War?Power? For all this, you force me to witness myself devour other people's souls? เพราะงั้นแกถึงได้เอาคำสาปมาใส่ฉันใช่ไหมล่ะทำไมล่ะเพื่ออะไรพลังงานกันเหรอสงครามเหรอหรืออำนาจทั้งหมดนี้แกมาครับให้ฉันเห็นว่าตัวเองต้องกลืนกินวิญญาณของคนอื่นมาตั้งเท่าไหร่แล้วI know what they said to you, but you misunderstand. None of that really means anything compared to your birth. Only by the perfect merging of all souls can the human race evolve into what it truly should be. A greater being. รู้นะว่าพวกเขาพูดอะไรกับเธอบ้างเธอกำลังเข้าใจผิดไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายอะไรเลยจริงๆหรอกเมื่อเทียบกับการกำเนิดของเธอเราให้มนุษย์สามารถวิวัฒนาการไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่าโดยการรวมตัวกันที่สมบูรณ์แบบของจิตวิญญาณทั้งหมดเท่านั้น You just don't know what you possess yet and that makes you miserable You are a part of me and will soon be one with me again and then you will finally understand เธอแค่ไม่รู้ว่าเธอทำอะไรได้บ้างและนั่นก็ทำให้เธอเป็นทุกข์นะเธอเป็นส่วนหนึ่งของฉันและจะเป็นหนึ่งเดียวกับฉันอีกครั้งในไม่ช้านี้และเธอก็จะเข้าใจมันในที่สุด No, I won't. ไม่มีทางหรอกมาดิต้องสู้กันก่อนนะ It's your the transcendent นะโอ้อันนี้แหละของจริงแล้วผมว่าทำอะไรได้บ้างโอเคท่านี้หลบอย่างนี้ท่านี้หลบอย่างนี้ไอ้ดินนะครับไฟทำอะไรได้ยิงออกมาแล้วมันก็จะระเบิดโอเคน้ำแข็งนี่น่าจะน่ากลัวสุดมั้งลมไฟอุ๊ยผมนึกว่าจะยิงเป็นลูกๆมาแต่ว่าสำหรับนักเวทแบบนี้ก็ต้องแบบนี้ครับยืนนิ่งเหรอถ้ายืนนิ่งก็ต้องโดนครับรอเขาหายก่อนครับอันนี้เวทรวมธาตุเหรอเอาไปถ้าแค่นี้แล้วก็โอ๊ะยังไม่แค่นี้ดิคิวครับหลบได้ยิงเป็นสายออกมาป่ะไม่ใช่ครับอันนี้เวทระเบิด
โอ้ไม่ทันไล่ไม่ทันโอ้พายุยิงยืนนิ่งแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับรู้ยังว่าใครเก่งกว่าIn the Sea of Souls, the Cloud Worm is so mighty and destructive. ฉันคงประเมินความสามารถของสิ่งที่ลูก้าสร้างขึ้นต่ำไปใน Sea of Souls เนี่ยพวก Cloud Worm ทรงพลังและมีพลังทำลายล้างสูงมากเลย Even my body. แม้แต่ร่างกายของฉันไป I was... Why does my strength seem to never drain?There was even a time when I felt the demon had disappeared. ฉันทำไมพลังของฉันถึงไม่มีวันหมดสักทีล่ะมีในบางครั้งที่ฉันรู้สึกว่าปีศาจมันหายไปแล้วนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้เกมกดเองครับอ้าวกลับมาอีกแล้ว It's no use. I've created a sea of my own soul here. Even if you destroy my body innumerable times.It will only feed the ceaseless loop. มีพูดถึงลูปครับไม่มีประโยชน์หรอกนะฉันสร้างSea of Soulด้วยวิญญาณฉันเองที่นี่แม้ว่าเธอจะทำลายร่างกายของฉันนับครั้งไม่ถ้วนมันก็จะเป็นเพียงการวนซ้ำไปซ้ำมาไม่สิ้นสุดเท่านั้นเอง Calm yourself. I said I wouldn't hurt you. For we'll eventually become one.เย็นๆเถอะนะบอกแล้วว่าจะไม่ทำร้ายเธอเพราะในที่สุดเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันโดนดูดวิญญาณเหรอ What have you done to me? แกทำอะไรกับฉันกันแน่ I've left an imprint of the sea of my soul onto you. It built a bridge that connected to the new world as soon as you came in. The imprint is the key. I will give it to you, and when time comes.I'll leave this place through the bridge as well. ฉันได้ทิ้งรอยประทับของทะเลแห่งจิตวิญญาณของฉันไว้กับเธอมันจะสร้างสะพานที่เชื่อมต่อกับโลกใหม่ทันทีที่เธอเข้ามารอยประทับนั่นคือกุญแจที่สำคัญฉันจะมอบมันให้กับเธอและเมื่อถึงเวลาฉันก็จะออกจากที่นี่ผ่านทางสะพานนั้นด้วย And then you and I the essentials and the old all humansWe will become one together and be freed from this cage. This gilded cage. หลังจากนั้นเธอกับฉันแล้วก็พวกดีโอสมนุษย์ทั้งหมดพวกเราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็หลุดพ้นจากกรงทองนี้แหละไม่น่าใช่กรงทองนะน่าจะเป็นกรงแห่งความรู้สึกผิดบาป We will build our own paradise before Luca returns. เราจะสร้างสวงสวรรค์ของพวกเราเองก่อนที่ลูก้าจะกลับมา Together, become one. ด้วยกันรวมเป็นหนึ่งนั่นเหรอ Only bound can our souls break through the chains forced upon us by Luca, and escape our fate to sink silently into the sea at last. มีเพียงการเชื่อมวิญญาณของพวกเราเท่านั้นที่จะทะลุโซ่ตรวนที่ลูก้าบังคับเราได้แล้วก็หลบหนีชะตากรรมของเราให้จมลงสู่ห้วงทะเลอย่างเงียบๆในที่สุดเหมือนจะหลุดพ้นไปด้วยกันแต่เราต้องสูญเสียไปเท่าไหร่เพื่อที่เป็นหุ่นเชิดของเธอและถูกจัดการเหมือนกับสมาชิกของดีโอสTo do what is right, a soul only requires one willI will keep your memories and let you live your life as you deem. But before the destiny of the entire human race, we need to be united. And I will lead you to happiness myself. ในการทำสิ่งที่ถูกต้องจิตวิญญาณเนี่ยต้องการความคิดเจตจำนงเดียวเท่านั้นฉันจะเก็บความทรงจำของเธอและให้เธอใช้ชีวิตตามที่เธอเห็นแต่ก่อนที่ชะตากรรมของมนุษยชาติทั้งหมดเราต้องสามัคคีกันและฉันจะนำคุณไปสู่ความสุขด้วยตัวเองก็คือให้มนุษย์ทุกคนมารวมวิญญาณกันแล้วไปหลุดพ้นด้วยกันมันก็เหมือนบังคับให้ตายแต่แกไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดความสุขสิ่งที่แกเรียกว่าความสุขให้กับใครก็ได้หรอกนะแกมอบคลาววอร์มให้กับฉันเป็นพรซึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากคำสาปมันต่างกันยังไงล่ะ
I will never force someone to sacrifice themselves for the greater good. อาจจะไม่ใช่ความสุขของคนอื่นนะครับฉันจะไม่บังคับใครให้เสียสละตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าที่แกทำหรอกนะ Stop your meaningless caprice. หยุดความคิดไร้สาระนั่นได้แล้วนะอึ้งเอาไปบวกโอ้ได้ฉากจบแล้วครับเป็นฉากจบของน้อง42แต่มันจะสื่อถึงอะไรอ่ะเดี๋ยวเป็นฉากจบของ New Game Plus ทั้ง10 episode The Waiting ครับเป็นอีกหนึ่งฉากจบแสดงว่าเขาบอกว่าอินการ์ดินการละวสารแล้วเราไม่มีอะไรที่ทำได้แล้วแสดงว่าเป็นฉากจบแบบเบสแบดเอนนะเบสโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าก็ยังเป็นแชปเตอร์10อยู่นะมันมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไปเทสดูก่อนนะครับโอเคครับเรามาเริ่มตรงนี้นะครับผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าตรงนี้จะมีฉากจบอีกแบบหนึ่งก็คือให้เราไปทางซ้ายนะแล้วก็จะเจอกับกระจกครับเดี๋ยวเราต้องสำรวจกระจกนี้แหละนี่เป็นกระจกของแอตโมอุสครับenabling me to hear the sea of souls in my dreams againAs a token of my gratitude, I may help you accomplish your wish. ผู้ครอบครองคราววอร์มเธอทำลายผนึกสำคัญของนิกาโดทาวเวอร์ได้แล้วทำให้ฉันได้ยินเสียงของซีออฟโซในความฝันอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณฉันอาจจะช่วยให้เธอบรรลุความปรารถนานั้นได้นะ I am knownAs the Goliath of Anemo, you may call me Atmos. ฉันรู้จักในฐานะของ Goliath of Anemo. เธอจะเรียกฉันว่า Atmos ก็ได้นะ The Goliath of Anemo. Where are you, Atmos? How do you know what I desire? Goliath of Anemo นั่นเหรอเธออยู่ที่ไหนกันแน่ Atmos. เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันต้องการอะไรI am speaking to you through this mirror of reality, or to be more specific, projecting my thoughts directly into your soul. ฉันกำลังพูดคุยกับเธอผ่านทางกระจกแห่งความเป็นจริงนี้หรือถ้าให้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็คือฉายความคิดของฉันเข้าสู่จิตวิญญาณของเธอโดยตรง And of course.I can hear you and Kareen through this mirror. I can sense the cloudworm in your soul. และแน่นอนฉันได้ยินเธอพูดกับคารินผ่านกระจกนี้ฉันสัมผัสได้ถึงคลาววอร์มในจิตวิญญาณของเธอนะ You can aid me. Truly? เธอรักษาฉันได้จริงๆเหรอ If you need my aid, come to my fieldThe mirror of reality. ถ้าเธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันแล้วก็มาที่พื้นที่ของฉันผ่านทางกระจกแห่งความเป็นจริงนี่สิก็ต้องไปอะครับกระจกที่สวยงามหรูหราขนาดใหญ่เนี่ยมันเหมือนจะพาเราไปถึงแล้วมันสัมผัสได้ถึงออร่าของแอนิโมนะยักษ์แห่งลมมาแล้วครับอ๋อมันมาโผล่ตรงนี้น้องยังเจ๊ยังนอนกรนอยู่เลย Human. Thank you for breaking the seal Kareen placed upon me. อ๋อ I was able to wake up from the dream within a dream. มนุษย์ขอบคุณนะที่ทำลายผนึกที่คารินไล่ใส่ฉันเอาไว้ตอนนี้ฉันสามารถตื่นจากความฝันที่ซ้อนกับความฝันได้แล้ว Alas.Kareen has stolen the cloudworm, but you defeated her and returned the cloudworm. Perhaps this is what Luca meant when speaking of destiny.
อารินได้ขโมยคลาววอร์มไปแต่เธอสามารถเอาชนะหล่อนและส่งคืนคลาววอร์มได้บางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ลูก้าพูดถึงเมื่อกล่าวถึงโชคชะตาแล้วนะ So the cloud worm is indeed yours. You must know how to remove it. แล้วคลาววอร์มเป็นของคุณจริงๆเหรอฉะนั้นคุณก็ต้องรู้วิธีกำจัดมันนะสิ The cloud worm does not belong to me. It has the same powers of realization as I do.I merely created it in Luca's place. The Cloudworm is a Himigoliath, designed by Luca herself. So, my understanding of it is incomplete. Even if I could remove it now, I cannot guarantee your safety. Cloudworm ไม่ได้เป็นของฉันหรอกนะ มันแค่มีพลังที่เหมือนกับฉันเท่านั้นเองมันแค่สร้างขึ้นมาแทนที่ลูก้าคลาววอร์มเป็นเฮมิโกไลแอธที่ถูกสร้างและออกแบบโดยลูก้านั่นเองดังนั้นความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะถึงแม้ว่าฉันจะเอาออกมาได้ในตอนนี้แต่ก็ไม่สามารถการันตีได้หรอกนะว่าเธอจะปลอดภัยนะ With knowledge of the experiment by which your souls were fusedMayhaps I could use that information to separate you two once and for all. Alas, only Karine knows the technique. ด้วยความรู้เกี่ยวกับการทดลองวิญญาณของเธอที่หลอมรวมมานะบางทีฉันอาจจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อแยกเธอทั้งสองออกจากกันได้อย่างปลอดภัยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะโอ้มีเพียงแค่คารินเท่านั้นน่ะพี่น่าจะรู้เทคนิคนี้ Then I still must devour her เพราะงั้นฉันก็จะต้องดูดกลืนเธอเข้าไปอย่างนั้นเหรอ To devour the memories of such a powerful soul มันเป็นทางแยกนั่นเองตอนที่เราชนะเสร็จ Must first unwrap your own It carries great peril หากต้องการที่จะกลืนกินความทรงจำของจิตวิญญาณที่ทรงพลังเช่นนั้นแล้วก็เธอจะต้องแยกตัวเองออกมาซะก่อนซึ่งมันนำพาซึ่งอันตรายอย่างใหญ่หลวงนะเสี่ยงมากเลยประมาณ full soul power in such a state it may have heed your commands or devour you instead ถ้าหากคลาววอร์มได้รับพลังวิญญาณอย่างเต็มที่ในสภาพแบบนี้แล้วก็มันอาจจะเชื่อฟังคำสั่งของเธอก็ได้หรือไม่ก็เกินกินเธอเข้าไปแทน howeverTo help you seal the cloudworm and put it into a deeper sleep, as Karine once did to me, that should be possible. This method can allow you to live your life as a human. ยังไงก็ตามนะเพื่อที่จะช่วยเธอผนึกคลาววอร์มและช่วยให้มันหลับลึกมากยิ่งขึ้นอย่างที่คารินได้ทำกับฉันไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะวิธีนี้สามารถช่วยให้เธอใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ได้ต่อไปมนุษย์ที่ยิงเวทได้นิดหน่อยมันก็มีโอกาสที่มันจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้สิใช่ไหมน่าจะใช่ครับไม่มีใครรู้ are how I can help you but the choice is yours to make of course you can also choose to remain as you areทั้งสองวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ฉันสามารถจะช่วยเธอได้นะแต่เธอสามารถเลือกได้นะเธอสามารถที่จะคงอยู่แบบนี้เดิมต่อไปก็ได้ล่ะ I must consider this ฉันต้องคิดให้ดีๆสินะ Little time is left I will return to the dream again to repair the sky palace and myself เวลาเหลือน้อยแล้วนะฉันจะต้องกลับไปสู่ความฝันอีกครั้งเพื่อซ่อมแซมสกายพาเลทและตัวฉันเองด้วยเรามีเวลาให้เราคิดครับซึ่งเราไปไหนได้บ้างโซนเดี๋ยวเก็บของเผื่อมีอะไรให้เก็บทางซ้ายทางขวาอีกแบบเมื่อกี้เราไปไม่ได้นะครับติดหมดโอเคก็ต้องเลือกก็ต้องเข้าไปอย่างนี้ Atmos Goliath of Anima Please help me seal the demon inside me Atmos ยักษ์แห่งสายลมได้โปรดช่วยฉันผนึกปีศาจเข้าในตัวฉันที Have you made up your mind? ตัดสินใจแล้วสินะ Yes After sealing it,
I will continue searching for a method to rid myself of it completely. ใช่หลังจากที่ผนึกมันแล้วฉันก็จะออกค้นหาวิธีที่จะกำจัดมันออกไปอย่างถาวรต่อไปนะ With such a change you will lose the ability to crystallize. And it may take long for you to acclimate. ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้นะเราจะเสียความสามารถในการใช้เวทมนต์คริสตัลแล้วก็อาจจะใช้เวลานานในการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมก็ได้นะ Let us begin. I will guide you into your soul field. You will need to face the demon yourself. If you can defeat it, I will handle the ceiling. เรามาเริ่มกันเลยฉันจะพาเธอเข้าสู่โซฟิลของเธอเองเธอต้องเผชิญหน้ากับปีศาจด้วยตัวเองนะถ้าเอาชนะมันได้เดี๋ยวเรื่องผลึกฉันจัดการเองDemon, I can finally face you. เจ้าปีศาจในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วนะมาดิเอามาแล้วครับแล้วก็เจอเลยครับสู้กับปีศาจของเราเองอุ๊บโอ้โหมันมีแตกแยกออกมาทำอะไรได้บ้างมาดิโอ้โหมันมีท่านี้ด้วยเหรอโอ้โหระดมยิงเข้าไปไปครับมีร่างสองก็ไม่รู้แต่ก็ทัดไปก่อนอ๋อนี่มันเหมือนกับที่เราสู้กับเขาข้างนอกเลยครับถ้าแค่นี้ล่ะก็ปื๊บโบ๊ะโดนไปรัวๆฮิวจัดสนุกสิได้ฉากจบเลยครับจากชุดดำเป็นชุดขาวครับออกเดินทางตามหาต่อไปตอนนี้น้องใช้เวทไม่ได้แล้วนะแล้วก็สกายพาเลตอาเบโรทาวเวอร์กำลังฟื้นฟูครับใครเคยเล่นเซเว่นไหนบ้างน้องเหมือนยอนฮีมกันนะ The Dream ครับฉากจบอีกแบบนึง My child time for you to wake up เด็กน้อยถึงเวลาตื่นแล้วนะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับฉากจบเมื่อกี้เลยทุกอย่างยังไม่ถูกแก้ไขซึ่งมันจะเป็นฉากจบสุดท้ายครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเอาไว้ต่อกันในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ